เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับต้องแจ้งเรื่องวันเวลาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะได้แบบไม่ต้องว่าผมนะครับว่าข่าวมันช้าไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะครับณเวลานี้มันมีความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะฮะก็ผมอัดในช่วงเช้าวันที่8นะครับนะก็ราวสักตีหนึ่งกว่านะฮะก็เข้าเช้าวันที่8นั่นแหละเดือน8 2561นะครับความเคลื่อนไหวมีเท่านี้นะฮะต้องย้ำกันอีกครั้งถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปหรือว่าทำคลิปต่อไปนะครับเรื่องแรกครับเกี่ยวกับโจฮาร์ดโจฮาร์ดตกลงเซ็นสัญญาไปอยู่กับทางเบอร์ลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตกลงเซ็นสัญญา2ปีด้วยกันค่าตัวราวสัก 3.5 ล้านปอนด์นะครับซึ่งตามรายงานเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เบอร์ลี่ไม่ได้ประสบปัญหาในเรื่องของผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อผู้รักษาประตูเข้าร่วมทีมด้วยแต่ว่าเนื่องจากนิปโป๊ปแล้วก็ทอมฮิลตันเนี่ยซึ่งเป็น2ผู้รักษาประตูตัวหลักได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับแล้วรับบาดเจ็บหนักด้วยทำให้เบอร์ลี่ต้องนำเข้าโจฮาร์ดเข้ามานะครับบวกกับทางโจฮาร์ดเนี่ยก็ไม่อยู่ในแผนการนำทีมของเป๊ปแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงพักหลังนะครับก็เลยมีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่กับทางเบอร์ลี่นั่นแหละแล้วก็สำหรับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคครับโจฮาร์ดฟอร์มหายไปเยอะหลังจากที่ช่วงหลังเนี่ยไปอยู่กับโตริโน่ก็ใช่ว่าจะดีไปอยู่กับทางเวสต์แฮมก็ใช่ว่าจะดีนะครับจนอะไรหลายอย่างมันไม่ลงตัวครับจากผู้รักษาประตูที่เป็นมือหนึ่งของทีมชาติอังกฤษอะตอนนี้คือแบบฟอร์มหายไปเยอะจนแบบแทบจะไม่ได้ติดทีมชาติครับแล้วก็โดนรุ่นน้องอย่างพวกนี่ครับทอมฮิลตันนิกโป๊ปแจ็คบัตเลนจอร์แดนพิกฟอร์ดเนี่ยแซงหน้าไปเยอะละหวังว่าความมั่นใจจะกลับมานะครับไปอยู่กับทางเบอร์ลี่แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าฟอร์มการเล่นต่างๆนะครับฟอร์มเซฟต่างๆจะกลับมาด้วยนะครับสมัยที่เอาแบบสมัยเหมือนตอนที่เขาพีคๆอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากครับสำหรับโจฮาร์ดไปอยู่ทีมระดับเบอร์ลี่ก็ไม่ได้แบบฟอร์มคิดเลเลยนะเบอร์ลี่ฟอร์มดีมากนะครับในช่วงฤดูกาลที่แล้วนักข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของทางวูลฟ์แฮมป์ตันทำการเสริมทัพอีกแล้วนะครับคือตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าทางอาดามาตาโอเล่เนี่ยได้ทำการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อเข้าร่วมทีมบูแฮมตันแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวสักพักหลังจากนี้คงจะมีการชูเสื้อแหละคงไม่น่าพลาดแล้วแหละนะครับซึ่งจะเป็นค่าตัวราวๆสัก18ล้านปอนด์นะครับบูแฮมตันมีการเสริมทัพที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้ก็คว้าพวกดาวดังมาหลายรายแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ผมถือว่าน่ากลัวนะผมไปนั่งดูพวกใครไร้การเล่นเนี่ยก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ในช่วงพรีซั่นทำผลงานได้ดีด้วยนะฮะในส่วนของอานามาเตาเร่นะครับถ้าใครได้ติดตามผลงานเนี่ยถือว่าเป็นพวกตัวรุกที่จี๊ดจ๊าดบ้างนะเป็นพวกแบบตัวริมเส้นบ้าพลังด้วยครับมีความเร็วแล้วก็ทักษะดีสกิลดีนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าตัว18ล้านปอนด์ผมคิดว่าไม่แพงนะซึ่งเทียบกับฝีเท้าเนี่ยผมว่าคิดว่าโอเคเลยนะครับในราคาระดับนี้นะครับแล้วก็ข่าวต่อมาเนี่ยเป็นข่าวของทางเวสต์แฮมครับเวสต์แฮมใกล้ที่จะตกลงสัญญาคว้าตัวลูคัสเปเรสกองหน้าของทางอาร์เซนอลเข้าร่วมทีมแล้วนะครับหลังจากที่ดูเหมือนว่าลูคัสเปเรสจะไม่อยู่ในแผนการนำทีมของอูไนเอมรีในช่วงฤดูกาลหน้านะฮะซึ่งทางเปเรสจะเป็นการสัญญารายที่9ของทางเปเลเกนี่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เปเลเกนี่เข้ามาคุมทีมเนี่ยนะฮะก็ใช้งบประมาณสร้างทีมไปแล้วเนี่ยรวมๆกัน100ล้านปอนด์แล้วนะครับคว้านักเตะไปหลายรายเหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นทีมที่น่ากลัวครับน่าติดตามมากสำหรับเวสต์แฮมเสริมทีมไอ้เก้ารายเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นพวกนักเตะแบบธรรมดานะเป็นนักเตะที่ฝีเท้าแบบโอเคเลยอ่ะแล้วเป็นฝีเท้าแบบยกระดับทีมได้มากเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเวสต์แฮมก็ปล่อยนักเตะในทีมออกไปเยอะเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีสมดุลกังแกว่งหน่อยแต่ถือว่าเวสต์แฮมเป็นทีมที่น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับในช่วงฤดูกาลหน้าแล้วก็เสริมคมด้วยลูคัสเปเรสอีกนะครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่าลูคัสเปเรสถ้าเทียบฟอร์มกับช่วงตอนอยู่สเปนเนี่ยอาจจะเทียบฟอร์มตอนนั้นไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ยกระดับทีมได้แล้วกันนะฮะคิดประมาณนี้พอนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ